สวัสดีครับผมเชฟฟีวิลลิงนะวันนี้มาเจอกันอีกครั้งกับเกม Call of Duty Modern Warfare แล้วก็เช่นเคยครับผมจะเล่นแค่เฉพาะ Multiplayer เท่านั้นนะหลังจากอัพแพทไปเมื่อวันก่อนวันนี้ก็มาลองเล่นกันวันนี้เป็นคลิปสั้นๆกับโหมดที่มีชื่อว่า Gunfire ก่อนอื่นต้องขออธิบายท่านผู้ชมณตอนนี้นะครับว่าโหมด Gunfire เนี่ยอย่างที่ในเกมเขาอธิบายไว้นะครับคือเป็นทีมขนาดเล็กแล้วก็สู้กันซึ่งหน้านะครับประมาณว่าสร้างแมปเล็กๆให้มาเจอกันโดยเฉพาะเลยแล้วก็ขนาดทีมเนี่ย2 versus 2หรือ2ต่อ2นั่นเองแล้วก็เกมเนี่ยจะสุ่มปืนให้เหมือนกันนะครับปืนทั้งทีมผมและทีมศัตรูเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็เล่นปืนนึงอ่ะจะเล่น2รอบเข้าใจมั้ยนึกออกนะก็ประมาณว่าปืนเหมือนกันมาดวลกันเลยซึ่งน่ะใครแต้มถึง6ก่อนคนนั้นเป็นฝ่ายชนะไปโอเคครับวันนี้ผมจะมาสุ่มนะไม่ได้มีเพื่อนเล่นนะเล่นคนเดียวโซโล่นะครับผมโอเคเราไปจับคู่กันสุดท้ายก็หาคู่หูจนได้นะครับหลังจากที่เราสุ่มกันมานานเหลือเกินไม่ค่อยมีคนเล่นกันนะถือว่ามันจับคู่นานก็ไม่รู้นะครับแล้วเกมก็สุ่มให้เป็นแมปอาเซียมนะฮะมาลุยกันอาจจะไม่ได้สนุกมากนะเพราะว่ากันไฟนะมันตึงนิดนึงครับปืนที่สุ่มมาเป็น AK 47นะโอเคครับเราเล่นซ้ายเลยทางตรงพอดีแบบนี้เราน่าจะยิงได้อยู่อยู่ไหนเอ่ยเอาใส่ผมยิงเข้าไปสิโอเคครับเกมแรกเป็นของทีมผมนะผมเก็บเป็น1แล้วเพื่อนก็ยิงไปอีก1ตัวนะครับอื้อเอาว่ะนี่เป็นตื่นเต้นเอามันดวลกันไง2-2เสร็จเราเล่นตรงกลางเราโคเวอร์ซ้ายให้ซ้ายซ้ายเพื่อนซ้ายกระโดดมาหาลูกปืนเราตรงไหนเอ่ยเอเคสี่สิบเจ็ดอุ้ยผมโดนยิงต้องดอยก่อนครับให้เพื่อนประทัดหน่อยโอเคครับเพื่อนเราได้นะทีมผมคะแนนนำแล้วครับ2-0นะโอ้ยสไลด์มายิงลูกนี้หล่อเหลือเกินโอเคครับเป็นสไตรเกอร์45เอ้าเฮ้ยโอ้โหผมพลาดไปครับผมดักซ้ายอยู่นะแล้วเขาโดดมายิงผมซะงั้นเลยพลาดเลยครับเป็นปืนประเภท SMG สไตรเกอร์45เล่นซ้ายเหมือนเดิมดีไหมเหมือนเขาจะชอบผูกนะฝั่งนู้นเราตัดเรื่องให้แล้วขวานายเพื่อนขวานายโอเคเราจะลุยกันละโอ้โหเราพลาดอีกแล้วต้องขอโทษเพื่อนเลยเขายังโคเวอร์เราได้ดีอยู่นะโหแม่นเหลือเกินน่าจะโดนหัวนั่นแหละลูกสุดท้ายเมื่อกี้แต่เป็นปืนประเภทคาร์บานฮะมาร์ชชูแต่เราไม่เล่นเราจะเล่นลูกสองนี่แหละหนึ่งดอกเอ้ยเราให้ผมให้เพื่อนมันโคเวอร์ไปอุ้ยโดนยิงเฮ้ยเอาดิขออีกลูกนึงสวยครับเพื่อนเราก็น่าจะเล่นประเภทโคเวอร์ได้ดีนะเราก็เล่นปรับกับเพื่อนผมน่าจะเล่นลูกบูทแทนละให้เขาโคเวอร์ผมช่วยแทนให้เขาอะไรเราบัตรโทให้เขาcoverผมแทนเหรออุ้ยแฟตโอ้โหต้องสารภาพเลยครับว่าติดบัตเตอร์คิวกดคิวมันสปอตนะครับสปอตศัตรูผมก็เลยแต่ว่าใน Call of Duty เนี่ยมันเป็นการปาระเบิดแฟตเนี่ยเอาใหม่แก้ตัวหน่อยใหญ่เพื่อนต้องเหนื่อยเป็นประเภทช็อตกันนะฮะต้องบูหน่อยแล้วเพื่อนเราโคเวอร์อยู่นี่เนี่ยไม่ตายเหรอจริงดิ
สองนัดแล้วนะเมื่อกี้อุ้ยเพื่อนเราโดนแล้วครับเอาละนี่โอ้โหเรียบร้อยเลยครับเขาโคเวอร์เพื่อนเขานะเขาตีเพื่อนมาแล้วเป็น2ต่อ5ครับผมเต็มตัวผมเลยเอาไหมเอาไหมเราจะชนะแล้วดุย CSP อีกแค่1เกมสายมือเหมือนเดิมนี่แหละนี่แหละไม่โจมอ่ะขอแก้ตัวหน่อยไม่โดนเลยครับอีกทีขอยื้อไว้ให้เพื่อนเราโคเวอร์สวยครับแต่ถ้ายื้อไว้สำเร็จนะครับเราตึงไว้ให้ตึงศัตรูไว้ยิงกับเราแล้วก็ให้เพื่อนเขาโคเวอร์ครับโอเคนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโหมดของ Call of Duty Modern Warfare ที่ผมชอบรู้สึกชอบมากเลยกับการไฟนะครับมีเสียงกระซิบว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่การไฟนะเป็นการไฟนะครับขอบคุณกุ๊กกิ๊กด้วยนะฮะโอเคครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับหลังจากที่ลองเล่นกันหลายเกมก็รู้สึกว่าชอบมากก็เอาไว้ซ้อมปืนนะครับแล้วก็ซ้อมจังหวะปะทะ1ต่อ1อะไรประมาณนี้นะครับทำให้ไม่ตื่นเต้นนะเวลาเราเจอศัตรูแบบจึ๊ดเอ้ยเอ้ยอะไรเงี้ยแบบจังหวะจัมป์สแกร์อะไรเงี้ยจะได้ถือปืนแม่นๆนะครับก็วันนี้คงมีเท่านี้ครับกับการไฟท์นะครับเป็นอีกหนึ่งโหมดของ Call of Duty ถ้าเพื่อนๆชอบก็มาลองดูกันนะครับสนุกมากเลยสำหรับวันนี้ผมชิสฟรีวิกลิงขอจากกันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ